ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยต้อนรับเข้าสู่เป่ายิงฉุบแห่งชาติ8ทีมสุดท้ายเรายังอยู่กับการแข่งขันระหว่างทีมประจวบคีรีขันธ์และทีมเชียงใหม่ซึ่งตอนนี้ประจวบคีรีขันธ์ตกเป็นรองเชียงใหม่ค่อนข้างมากโดนนำโด่งไปถึง5คะแนนโอ้โหด้วยสกอร์7-2เทรนเนอร์ไข่มุกของประจวบคีรีขันธ์จะมีวิธีแก้เกมอย่างไรต้องไปดูกันประจวบคีรีขันธ์ถูกตัด2คะแนนนะครับว่าตอนนี้สกอร์ครับ0-6คะแนนไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย้นะตามมาเป็น1-6คะแนน2-6คะแนนไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเชียงใหม่นี่นำไปยาวๆแล้วนะฮะตอนนี้ขึ้นมาเป็น7-2คะแนนโอ้โหตอนนี้เชียงใหม่ต้องการอีก3คะแนนเพื่อชิงตั๋วไปที่3ในรอบ4ทีมสุดท้ายนะครับครับเกมของเชียงใหม่แล้วครับตอนนี้ส่งมาเลยครับอยู่เลขค่ะเฮ้ยเอาเทรนเนอร์ไปสีต่างอาสาลงมาเล่นเองครับว่าแต่ว่าประวัติศาสตร์นี่จะซ้ำรอยเดิมหรือเปล่าล่ะจ๊ะเธอเพราะว่าเคยแพ้ให้กับเทรนเนอร์ไข่มุกมาแล้วนะจ๊ะตาเองประจบคลีขันนะแม้จะตามอยู่เยอะแต่ก็ดูคิกคักเหลือเกิน ในขณะที่เชียงใหม่น้ำ อยู่ทำไมดูเครียดก็ไม่รู้ฉันไม่อยากจะเอาตัวไปแรกมาดีแล้วนั่นมาเลยและทั้งสองทีมยังเหลือตัวช่วยที่จะใช้ประโยชน์ได้นะครับมาเลยครับกรรมการเทรนเนอร์ใช้ตัวช่วยไหมครับไม่ค่ะใช่ไหมครับใช่ค่ะแม่เสียงหวานเชียวนะครับเทรนเนอร์ไข่มุกถึงหน้าเจ๊จะไม่หวานครับแต่ขอขานให้น่ารักไว้ก่อนมาถึงขั้นนี้ตัวช่วยมีเท่าไหร่ครับคงต้องขนมาใช้ให้หมดแล้วแหละใช่ไหมครับใช่ค่ะใช้อะไรครับห้ามออกกันไกลตัดอาวุธนะครับโอเคห้ามออกกันไกลนะครับได้ค่ะถ้าออกกันไกลนะฮะถือว่าต้องปรับแต้มให้ประจวบ1คะแนนเลยนะครับคุณขันเตรียมดีครับประจวบคีรีขันตัดอาวุธเชียงใหม่ห้ามออกกันไกลครับตัดกันไกลนะครับกันไกลนะครับรอสัญญาณออกไกลนะไปเฮ้ย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 โอ้โหชนะเอาเทรนเนอร์ปายสีตางครับพลาดท่าเสียทีให้กับคุณวีรนันท์ซะอย่างนั้นนะฮะทำให้ประจวบคีรีขันธ์มีคะแนนตีตื้นขึ้นมาอีกครั้งปล่อยไว้แบบนี้ประจวบคีรีขันธ์ก็มีโอกาสที่จะตามทันสิครับเนี่ยค่อยๆกระดึ๊บขึ้นมาทีละนิดทีละหน่อยนะฮะประจวบคีรีขันธ์ตามมาเป็น3-7คะแนนโอเค2เกมหลังนะฮะเชียงใหม่โดนเบรกเกมเสิร์ฟเยอะนะฮะเอาละฮะสั่งอู๊ดสำเร็จนะครับตอนนี้ประจวบครับเกมเป็นของคุณฮะพี่ไพรินทร์ค่ะมาเลยเชียงใหม่ครับท่านคมเดชค่ะมาพี่คมเดชโอ้โหเอาละตอนนี้มาเจอกันนะฮะนิ่มนวลมาเลยค่ะนิ่มนวลมาเลยนะฮะพร้อมนะฮะยังเหลือตัวช่วยทั้งสองทีมนะครับตัดสินใจให้ดีครับกรรมการประจำที่ครับเทรนเนอร์ใช้ตัวช่วยไหมครับ
ไม่ใช่ครับใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะคุณขันเตรียมรอสัญญาณอธิบายยังไงฮะจังหวะช้าเกินไปครับช้าเกินไปไม่ให้นะฮะครับผมนี่ไวแล้วพี่ไพลินเหมือนก็ไม่แน่ใจเอ้ยเฮ้ยออกกันได้วะเรียนครับเก๊กๆกันอยู่นะฮะโอเคพอนั้นพอไปแล้วก็สับมือเลยนะครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยอย่าลืมนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนะเฮ้ยแล้วเสมอด้วยนะออกก็ได้วะเออเอาเอาละแม่เทรนเนอร์ปายสีตางครับไปอัมคุณไพลินใหญ่เลยครับไม่ดูฟังตัวเองมั่งเลยคุณคมเดชก็เป็นไปด้วยแล้วนะเดี๋ยวจะหาว่าปรักปรำครับเราย้อนภาพไปดูกันไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ครับได้ครับได้ครับไปครับไปครับไปครับดูกันชัดๆครับเหมือนจะถ้อยทีถ้อยอาศัยค่อยๆออกอาวุธกันทำอย่างกับข้อสองนี่หนืดทั้งคู่เลยสงสัยเทรนเนอร์ทั้งสองทีมต้องหยอดน้ำมันให้กับลูกทีมหน่อยแล้วนะจ๊ะฟังคุณได้คมชัดนะครับมาครับกรรมการเปล่งเสียงดังๆไปด้วยนะครับคุณขันเตรียมแท็กแรงๆนะรอสัญญาณเชียงใหม่ครับทำคะแนนทิ้งห่างไปอีกแล้วโอ้โหยเฮกันลั่นสตูดิโอเลยครับงานนี้หรือว่าประจวบคีรีขันธ์จะมาได้แค่นี้หรือเปล่าครับเนี่ยฮะเท่าไหร่แล้วเนี่ยเอาละตอนนี้เชียงใหม่เชียงใหม่ไปยาวๆแล้วฮะ8ต่อ3คะแนนโอ้เชียงใหม่ต้องการอีก2แต้มนะฮะเพื่อชิงตั๋วใบที่3โอ้โหเอาละฮะเราโดนนำอยู่5คะแนนฮะตอนนี้และเกมยังเป็นของเชียงใหม่ด้วยนะฮะเอายังไงครับส่งมาเลยครับขอเชิญคุณพี่พรไพลินค่ะพี่พรไพลินมาเลยค่ะพี่อุดมพี่อุดมโอ้มาแล้วฮะตอนนี้เชียงใหม่ถ้าได้อีกหนึ่งคะแนนนะฮะจะขึ้นท่านเลยครับผมแต่ถ้าเชียงใหม่นะฮะตัดสินใจใช้ตัวช่วยยกกำลังสองเนี่ยสามารถน็อกเอาได้ในเกมนี้ได้เลยนะครับปิดเกมได้เลยจะเป็น10ต่อ3ทันทีแต่ถ้าทำไม่ได้นะฮะก็จะถูกตัด2แต้มใช่ครับก็จะเหลือ6ต่อ3ก็ยังนำอยู่ครับเอาละฮะดูซิว่าจะตัดสินใจกันอย่างไรนะฮะและนี่เป็นแต้มสุดท้ายที่ใช้ตัวช่วยได้เพราะว่าถ้าเชียงใหม่ได้9แต้มตัวช่วยทั้งหมดต้องโมฆะเลยนะฮะใช่ครับกรรมการประจำที่ครับเทรนเนอร์ใช้ตัวช่วยไหมครับใช้ค่ะใช้ไหมครับปล่อยครับใช้อะไรครับยกกำลังสองค่ะโอ้โหน
ั่นหมายความว่าเชียงใหม่มีโอกาสจบเกมนี้นะครับถ้าได้ถ้าชนะได้2คะแนนเป็น10ต่อ3เลยใช่ครับผมแต่ถ้าเกิดแพ้นะฮะถูกตัด2แต้มจะเหลือ6ต่อ3ยังไงก็ยังนำอยู่ดีนะคะช่วยแรกในการน็อกเอาท์ด้วยนะก็ยังนำอยู่ดีนะฮะโอเคพลอยไพลินอาจจะปิดเกมได้เพราะนั้นผู้เล่นเชียงใหม่ขึ้นมาเป็นเกียรติให้กับพลอยไพลินเลยครับมาเลยฮะครับเนี่ยจะสำคัญในการปิดเกมจากตัวช่วยยกกำลัง2นะฮะเอาละฮะเอาละไงครับเทรนเนอร์ปายสีตางของเชียงใหม่เรียกใช้ตัวช่วยยกกำลัง2เพื่อหวังจะปิดเกมแบบนี้คุณอุดมจะสามารถยื้อลมหายใจของประจวบคีรีขันธ์ไว้ได้หรือเปล่าล่ะเนี่ยต้องติดตามกันในช่วงหน้าเดี๋ยวนะฮะปกติเขาจะมีพระมาสวดให้นี่สวดให้ตัวเองเลยสวดให้ตัวเองเลยนะแค่ขอพรไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนกลับเข้าสู่เป่ายิงฉุบแห่งชาติในรอบ8ทีมสุดท้ายการแข่งขันในวันนี้หลังจากที่เชียงใหม่ทำคะแนนนำโด่งมาถึง7ต่อ2คะแนนเทรนเนอร์ปายสิตาก็พลาดท่าให้กับคุณวีลานันทำให้ประจวบคีรีขันธ์มีคะแนนตามมาอีกครั้งแต่ด้วยฝีมือของคุณคมเดชที่จัดการคุณไพลินลงได้ตอนนี้เชียงใหม่ทิ้งห่างประจวบคีรีขันธ์ถึง5คะแนนแบบนี้เทรนเนอร์ไข่มุกจะทำอย่างไรไปชมกันต่อเลยเออห้าบอกกันไกลไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย3ต่อ7คะแนนไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช้าๆหน่อยนะช้าๆไปช้าๆไปช้าไปครับกรรมการฮะลักษณะนี้จะอธิบายยังไงฮะจังหวะช้าเกินไปครับช้าเกินไปไม่ให้นะฮะครับรีบไวแล้วพี่ไพลินเหมือนก็ไม่แน่ใจเอ้ยเอ้ยออกกันได้วะไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเชียงใหม่ไปยาวๆนะฮะแพ้ต่อ3คะแนนเชียงใหม่ต้องการอีก2แต้มแล้วนะครับขอเชิญคุณพี่พรไพลินค่ะพี่พรไพลินมาเลยค่ะที่อุดมโอ้โหมาแล้วฮะตอนนี้เชียงใหม่ท่านได้อีก1คะแนนนะฮะจะขึ้นท่านเลยครับผมแต่ถ้าเชียงใหม่นะฮะตัดสินใจใช้ตัวช่วยยกกำลัง2เนี่ยสามารถน็อกเอาได้ในเกมนี้ได้เลยนะครับปิดเกมได้เลยจะเป็น10ต่อ3ทันทีแต่ถ้าทำไม่ได้นะฮะก็จะถูกตัด2แต้มใช่ครับก็จะเหลือ6ต่อ3ก็ยังนำอยู่ครับเอาละฮะดูซิว่าจะตัดสินใจกันอย่างไรนะฮะและนี่เป็นแต้มสุดท้ายได้ใช้ตัวช่วยได้เพราะว่าเชียงใหม่ได้9แต้มตัวช่วยทั้งหมดต้องโมฆะเลยนะฮะใช่ครับกรรมการประจำที่ครับเทรนเนอร์ใช้ตัวช่วยไหมครับใช่ค่ะใช้ไหมครับปล่อยครับใช้อะไรครับยกกำลัง2ค่ะโอ้โหนั่นหมายความว่าเชียงใหม่มีโอกาสจบเกมนี้นะครับถ้าได้ถ้าชนะได้2คะแนนเป็น10ต่อ3เลยใช่ครับผมแต่ถ้าเกิดแพ้นะฮะถูกตัด2แต้มจะเหลือ6ต่อ3ยังไงก็ยังนำอยู่ดีนะคะช่วยแรกในการน็อกเอาท์ด้วยนะก็ยังนำอยู่ดีนะฮะโอเคพลอยไพลินอาจจะปิดเกมได้เพราะนั้นผู้เล่นเชียงใหม่ขึ้นมาเป็นเกียรติให้กับพลอยไพลินเลยครับมาเลยฮะครับเนี่ยจะเป็นแต้มสำคัญในการปิดเกมจากตัวช่วยยกกำลัง2นะฮะเอาละฮะถ้าทำสำเร็จนะฮะเชียงใหม่จะเป็นทีมแรกที่ปิดเกมด้วยตัวช่วยยกกำลัง2นะฮะใช่ครับมาเลยครับเอาละเดี๋ยวนะฮะปกติเขาจะมีพระมาสวดให้นี่สวดให้ตัวเองเลยสวดให้ตัวเองเลยนะแค่ขอพรโอเคเอามาแม่จะไม่ให้สวดมนต์ได้อย่างไรล่ะจ๊ะก็เชียงใหม่อากาศจะน็อกให้ได้ในยกนี้เลยนี่จ้ะแต่เทรนเนอร์ไข่มุกและลูกทีมยังอยากจะสู้ต่อนะครับจะบอกให้แต่ก็ต้องมีเล่นของกันบ้างสิจ๊ะเออกรรมการครับออกอาวุธแค่ตรงหน้าตัวเองนะครับยื่นออกมานะครับเพื่อนกันเตรียมในรอบนี้ถือว่าสร้างความกดดันให้กับทางประจวบค่อนข้างสูงนะฮะเชียงใหม่จะจบเกมได้เลยหรือไม่ยกนี้เหมือนจะเป็นกำแพงคอนกรีตที่ประจวบคีรีขันต้องพุ่งทะลุไปให้ได้เชียงใหม่เนี่ยเล่นของหนักเลยกะจะปิดเกมกับตัวช่วยตัวนี้ในยกนี้ว่างั้นเถอะโอ้โหมาดูกันซิว่าประจวบคีรีขันจะอยู่หรือจะไปรอสัญญาณอ
ไปยกกำลังสองต้องยกเลิกเลยนะฮะเปล่านะฮะเมาแล้วแล้วออกเสมอซะอย่างนั้นแม่เสมอกันซะได้ครับโอ้โหคุณอุดมสามารถต้านทานคุณพรไพลินที่มาพร้อมตัวช่วยไว้ได้ลองให้ลุ้นกันสักตัวเกรงเลยครับทีมประจวบคีรีขันธ์นี่ถึงกับถอนหายใจฮึ่ยฮึ่ยฮึ่ยด้วยความโล่งอกเลยทีเดียวเอาละฮะเพราะนั้นเชียงใหม่พลาดโอกาสในการปิดแมตช์นะฮะแต่ยังสามารถขึ้นแท่น9คะแนนได้ใช่ครับไปต่อเลยครับกรรมการครับประจำที่ฮะจะแตกเทรนเนอร์ใช้ตัวช่วยไหมครับไม่ใช้ค่ะใช้ไหมครับไม่ใช้ใช้ใหม่คุณขันเตรียมรอสัญญาณคุณอุดมจะยันคุณพรพลินไว้ได้แล้วทำคะแนนตีตื้นให้กับประจวบคีรีขันธ์หรือว่าจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แล้วส่งทีมเชียงใหม่ขึ้นแท่นเป็นว่าที่ผู้ชนะกันแน่พักกันสักครู่ช่วงหน้ารู้ผลแน่นอนไปเฮ้ยสนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเป่ายิงฉุกแห่งชาติรอบ8ทีมการแข่งขันในวันนี้เชียงใหม่ยังคงทำคะแนนทิ้งห่างทีมประจวบคีรีขันธ์ไปได้อย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าประจวบคีรีขันธ์จะสามารถคว้าคะแนนมาได้บ้างก็ตามแต่ก็ใช่ว่าประจวบคีรีขันธ์จะหมดหวังสักทีเดียวเพราะยังมีโอกาสที่จะไล่ตามได้อยู่เอาห้าบอกกันไกลเฮ้ยเฮ้ยสามต่อเจ็ดคะแนนพี่ไพลินเหมือนก็ไม่แน่ใจเอ้ยเฮ้ยออกมาได้วะไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเชียงใหม่ไปยาวๆนะฮะแพ้ต่อสามคะแนนเชียงใหม่ต้องการอีกสองแต้มนะครับใช้อะไรครับยกกำลังสองค่ะโอ้โหเฮ้ยเอาละฮะเพราะนั้นเชียงใหม่พลาดโอกาสในการปิดแมตช์นะฮะแต่ยังสามารถขึ้นแท่น9คะแนนได้ใช่ครับไปต่อเลยครับกรรมการครับประจำที่ฮะจะแตกเทรนเนอร์ใช้ตัวช่วยไหมครับไม่ใช้ค่ะใช้ไหมครับไม่ใช้ใช้ใหม่คุณขันเตรียมรอสัญญาณประมาณใจกองเชียร์จริงๆครับคู่นี้ปาโถไม่รู้ว่าจะเสมอกันอีกกี่ครั้งแล้วครับเนี่ยฮะกองเชียร์ทั้ง2ทีมก็พลอยลุ้นกันจนแทบจะลืมหายใจกันแล้วเนี่ยเฮ้ยอันเหนื่อยอ่ะยังเสมอกันอยู่นะฮะ
เมื่อกี้ก็เสมอไป1ทีเพื่อทำลายตัวช่วงเชียงใหม่ไปแล้วใช่ครับเสมอดีครับต้องไปกันต่อแล้วกรรมการประจำที่ฮะเห็นครับรอสัญญาณก่อนนะครับเมื่อกี้ยังเร็วไปนะครับคุณขันเตรียมรอสัญญาณได้ครับคุณผู้ชมโอ้โหขุนพรไพลินสามารถคว่ำคุณอุดมจากประจวบคีรีขันธ์ไปได้พาทีมเชียงใหม่ขึ้นแท่นเป็นว่าที่ผู้ชนะไปเรียบร้อยแล้วแม่กองเชียร์ทีมเชียงใหม่ดีใจจนแทบจะกระโดดแล้วครับเบาๆหน่อยจ้ะเดี๋ยวเวทีพังตอนนี้ขึ้นแท่นแล้วนะฮะ9ต่อ3คะแนนโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้นะฝั่งนั้นเข้ามาแรงจริงตอนนี้เชียงใหม่นะฮะได้9คะแนนและตัวช่วยที่เหลือทั้งหมดยกเลิกแล้วนะฮะครับผมและนี่เป็นคะแนนสุดท้ายแล้วนะฮะไม่แน่ประจวบคีรีขันธ์อาจจะไล่ขึ้นมาได้ไปเลยครับประชุมแผนครับเชิญครับเชิญค่ะไม่แน่ว่าการประชุมแผนในครั้งนี้อาจจะเป็นการหยุดช่วงเวลาที่ไม่น่าจะจดจำของประจวบคีรีขันธ์ไว้แค่นี้ก็เป็นได้เทรนเนอร์ไข่มุกอาจจะมีแผนการดีๆออกมาพลิกสถานการณ์จากที่เป็นรองให้มามีลุ้นมากขึ้นก็ได้แต่สำหรับเชียงใหม่อาจจะไม่กดดันมากนักเพราะว่านำอยู่ถึง6แต้มด้วยกันและต้องการอีกเพียงคะแนนเดียวเท่านั้นบทสรุปสุดท้ายของคู่นี้จะเป็นอย่างไรต้องอดใจไว้ชมกันต่อในตอนหน้ากับเปายิ่งฉุกแห่งชาติรอบ8ทีมสุดท้ายถึงตอนนี้ถอดใจหรือยังฮะหรือว่ายังพอสู้ได้สู้ได้เฉยๆเก่งจริง6โมงเย็นไปยืนเสาทิ้งท้าคู่ฉันไม่ได้ ไปตบกันเหรอฮะดูซีนดกพิราบจะเลือดฉีกหน้าใคร ลังเล็กกลางยอดมาจบทีมันไม่ยอมตายง่ายๆฮะตามนิติเวชมาพิสูจน์หลักฐานด้วยไม่เรียกสมรยาทเลย